หลังจากมีข่าวลือออกมาว่าพี่วิวพี่วิวชวินน่ะนะคะโดนมาว่าอา้าวเหมือนว่าจะเอ๊ะฝ่ายชายนั้นเคยมีครอบครัวม,มาแล้วหรือเปล่าล่าสุดค่ะพี่เบลล่านะคะก็คือไปออกงานอีเวนต์หลังจากจบงานพี่ๆนะข่าวก็เลยแบบว่าขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยเนี่ยก็จะมีรูปอะไรอย่างเงี้ยออกมาเนาะแล้วก็กลายเป็นข่าวใช่ไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยพี่เบลล่าก็บอกว่าโอเคอสัมภาษณ์ได้เลยหลังจากนั้นพี่ๆก็ถามว่าเออ รับกับตั้งรับกับเฟกนิวยังไงบ้างเบลก็บอกว่าเบลก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติถ้าคนยินดีถือเป็นโบนัสแล้วถ้าคนไม่ชอบก็แล้วแต่ความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งเบลก็ไม่ได้อะไรแต่ก็แล้วแต่ทุกคนไม่หน่อยนะ mm. แล้วก็ที่สําคัญพอข่าวที่มันเกิดขึ้นนะคะเรียกได้ว่าก็ทําการสอบถามมาแล้วอันนี้พี่เบลบอกว่าได้ทําการสอบถามมาแล้วเป็นห่วงเขาไหมที่พอมาคบกับเราแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆมีข่าวแบบนี้เบลบอกว่าอย่างที่บอก ว่าเราก็เหมือนต้องอธิบายให้เขาฟังล่ะค่ะว่าวงการเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็คือต้องอธิบายว่าชีวิตเมื่อเมื่อเจอมันจะเป็นแบบนี้แหละนะอะไรเงี้ยถามว่าความที่เขาเป็นนักธุรกิจเขากลัวข่าวอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะเหมือนเขาเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยมันก็มีเรื่องใหม่ๆใ,ให้เขาตลอดเหมือนเขาไม่คิดว่าอ๋อ มันเป็นอย่างนี้หรอมันจะมีแบบนี้หรออะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องใหม่ๆให้เขาเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ตลอดก็เรียกว่ากําลังเรียนรู้ค่ะก็ขอให้เขาเจอสิ่งดีๆต่อไปละกันหมายถึงเรื่องข่าวส่วนครอบครัวเขาก็ได้เจอเรื่อยๆถ้ามีโอกาสก็ได้เจอกันนะคะครอบครัวของพี่วิวก็คือน่ารักภักหลังๆรูปพี่เบลกับ พี่วิวเยอะมากมีคนตามถ่ายทุกที่เลยแบบนี้อึดอัดไหมคะพี่เบลเข้าใจตามธรรมชาติแหละถ้าเราออกไปข้างนอกคนเจอเราเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องปิดบังอะไรก็ตามปกติส่วนเขา คงยังไม่ชินแต่ก็คงจะชินเร็วๆนี้นี่แหละค่ะแต่ก็พยายามอยู่ต้องอธิบายว่าถ้าจะออกไปข้างนอกก็อาจจะมีประมาณนี้นะถ้าเจอคนถ่ายก็ให้คิดซะว่าเขาได้เอ็นดูเรามันเป็นเรื่องใหม่ของเขาทั้งหมดตอนเขาเปิด IG คนแห่ไปตามเบลบอกเขาแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นเท่าเท่านั้นเท่าน,นี้นะเขาบอกไม่จริงไม่มีทางผ่านไปสมวันอ้าวถึงแล้วค่ะน้องเมลจริง,งเล่ขาไปสองคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> กดไลค<า>์เ,<อ>เยอะมากเลยนะ เขาก็บอกว่าเบลก็พยายามอธิบาตว่านี่แหละมันคือวิธีชีวิตก็คิดซะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเอ็นดูเราอยากจะแบบว่าให้กําลังใจติดตามเราอก็เป็นปกนตินะ